ระทบจากการบุกรุกป่าชายเลนเพื่อทำบ่อเลี้ยงกุ้งทำให้ปริมาณปูเปี้ยวลดลงชาวบ้านในชุมชนบริเวณอ่าวบ้านดอนจึงรวมตัวกันเป็นกลุ่มอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลนเพื่อเพิ่มปริมาณปูเปี้ยวโดยทำงานร่วมกับสถานีพัฒนาป่าชายเลนที่13ในการฟื้นฟูบ่อกุ้งร้างและใช้งานวิจัยเป็นแนวทางในการแก้ปัญหาส่งผลให้เกิดการวางแผนการจัดการทรัพยากรอย่างมีระบบในการจัดการพื้นที่เพาะเลี้ยงปูเปี้ยวรวมถึงการสร้างเครือข่ายองค์กรชาวบ้านเพื่อขยายงานอนุรักษ์ในบริเวณอ่าวบ้านดอนต่อไปด้วยค่ะลุงหม่องคะลุงหม่องอายุเท่าไหร่แล้วคะเนี่ยอายุ60ปีครับโอ้แล้วอยู่ที่นี่มานานหรือยังคะตั้งแต่ปู่ย่าตายายที่นี่ค่ะแล้วในการอยู่ที่นี่เนี่ยเราได้ใช้ประโยชน์กับป่าชายเลนมามากน้อยแค่ไหนคะในแต่ละปีเมื่อก่อนก็ใช้ประจำแต่ว่าที่หลังมันคลุมทุนทำนากุ้งป้ามาบุกรุกแย่งที่เราก่อนซึ่งตอนที่เขามาบุกรุกเนี่ยมันมีผลกระทบอะไรต่อการที่เราดำรงชีวิตอยู่ในใช้ชีวิตอยู่ในป่าชายเลนหรือว่าการใช้ประโยชน์การหาปูเปี้ยวเนี่ยมันมีผลกระทบไหมคะกระทบมากเลยกับชาวประมงพื้นบ้านจริงๆแล้วผมก็เป็นชาวประมงบ้านแล้วก็เยอะเป็นร้อยๆคนที่หาเลี้ยงชีพด้วยประมงพื้นบ้านเราทำสวนก็ไม่มีคุณเลไม่มีสวนแล้วก็นี่ก็ออกทะเลหาจับปูจับปลาจับเปี้ยวนี่แหละแต่ว่าชีวิตนี่ก็แผ่นไว้กับเพื่อนก็เครือข่ายนี่แหละก็หนูนายมนูมาช่วยแล้วก็หลายคนมีเจ้าหน้าที่รัฐมาช่วยเพราะว่าช่วยเป็นภาคีเป็นภาคีเครือข่ายที่มีขนาดใหญ่มากตามการนี้ก็ได้เข้าไปนะครับช่วยเหลือเรื่องการเฝ้าระวังนะครับโดยใช้ทางเรือและทางเดินลาดตะเวนนะครับร่วมกับคุณประสิทธิ์และทีมงานนะครับแล้วก็ได้เห็นว่าคุณประสิทธิ์เนี่ยคือทำจริงนี้แล้วก็ทางนี้ได้เข้าไปร่วมครับได้ทำงานร่วมกันมากับคุณประสิทธิ์นะครับตั้งแต่ปี37นะครับซึ่งดูแลทรัพยากรชายขวางมาโดยตลอดนะครับแล้วก็มีการจัดการเรื่องฟื้นฟูนะครับทรัพยากรกุ้งหอยปูปลาหรือว่าป่าไม้นะครับให้กับชุมชนเพราะว่าเราทำงานร่วมกันมาตลอดทีนี้เนี่ยในวันหนึ่งเนี่ยที่เราอยู่ที่นี่ค่ะสิ่งที่มันจะทำให้ป่านี้ยั่งยืนก็คือการส่งต่อความรู้การรู้รักที่จะอนุรักษ์ป่าชายเลนเนี่ยค่ะในส่วนนี้เนี่ยในกลุ่มของคุณลุงหม่องอะค่ะได้มีการสื่อสารหรือให้ความรู้กับเยาวชนต่อไปไหมคะได้ตามก็คือโรงเรียนบ้านไร่งามโรงเรียนท่าจางนี่ก็วันนี้ก็ป่ามาใช่ไหมเป็นนักเรียนแล้วก็ถุงทองมันหลายรุ่นตั้งแต่คุณนมแล้วก็นักเรียนได้ถุงทองไปเรื่อยแล้วก็ทำอยู่ตลอดไม่เคยหยุดแต่ก็พยายามสร้างไว้เรื่อยรุ่นต่อรุ่นในวันนี้เนาะเราในฐานะที่เราเป็นเยาวชนนะอีกคนหนึ่งหรือกลุ่มหนึ่งนะคะที่อยู่ในพื้นที่และรอบป่าชายเลนนะคะในวันนี้เนี่ยเรามาเรียนรู้อะไรกับกิจกรรมวันนี้บ้างค่ะเรียนรู้ในการปลูกป่าและเรียนรู้ว่าปูแสมมีกี่ขามีกี่สายพันธุ์แล้วถ้าเรานำปูแสมมาปล่อยไว้พ่อกับแม่เราหรือชาวบ้านคนอื่นๆก็จะมานำจับไปแล้วก็นำไปค้าขายแล้วนำเงินที่ค้าขายมาส่งเราเรียนค่ะน้องคาดหวังในสิ่งที่เราเรียนรู้ในวันนี้เนี่ยจะต่อยอดไปยังไงคะก็หวังว่าต้นไม้ที่เราปลูกจะช่วยอนุรักษ์ป่าไม้ของพวกเราไว้ค่ะจะให้ป่าชายเลนอยู่ยั่งยืนแบบนี้ตลอดไปค่ะเห็นว่าได้รางวัลลูกโลกสีเขียวจากปตท.ด้วยในส่วนนี้เนี่ยคาดหวังไหมคะว่าเฮ้ยเราจะต้องได้ไม่คาดหวังผมไม่เคยรู้เลยทำว่าจะได้ใช่ไหมเพราะมันยากลูกโลกสีเขียวมันไม่ง่ายก็มีแรงกดดันเยอะมากเยอะเหมือนกันแต่ว่าแต่ไหนๆเราก็ทำตรงนี้ใช่ไหมเพราะว่าผมรักป่าป่าชายเลนถือว่าเป็นแหล่งอาหารที่สำคัญต่อสัตว์น้ำนานาชนิดไม่ว่าจะเป็นกุ้งหอยปูและปลาวงจรชีวิตของสัตว์น้ำเหล่านี้จะมีความสัมพันธ์กับป่าชายเลนเป็นอย่างมากทั้งในด้านของการเป็นที่อยู่อาศัยเป็นแหล่งเพาะพันธุ์และการเจริญเติบโตหากมีการทำลายป่าชายเลนลงไปแล้วความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งเหล่านี้จะหมดไปการอนุรักษ์ป่าชายเลนจึงเป็นสิ่งสำคัญที่ไม่ใช่หน้าที่ของใครคนใดคนหนึ่งหากพวกเราร่วมกันให้ความสำคัญในการใช้ประโยชน์ทรัพยากรป่าชายเลนอย่างปราศจากการทำลายระบบนิเวศก็ถือเป็นการอนุรักษ์ป่าชายเลนและทรัพยากรธรรมชาติของเราให้อยู่อย่างยั่งยืนต่อไปค่ะ